ต่อไปเราจะมาดูวิธีการสร้างชิ้นงานจากชิ้นงานแบบปิดและก็แบบเปิดนะครับหรือว่าการสร้างชิ้นงานที่มีการรีเจียนหรือว่าเป็นชิ้นงานที่มีการเขียนจากเส้นธรรมดานะครับเราจะขึ้นรูปชิ้นงานที่เรากำหนดมาโดยคำสั่ง extrude นะครับคลิกซ้ายที่คำสั่ง extrude นะครับในทีนี้เราจะทดลองคลิกเลือกแบบ closing นะครับคลิกซ้ายคลิกขวากดปุ่ม enter เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับเราจะป้อนค่า40กดปุ่ม enter นะครับเราจะเห็นว่าชิ้นงานต่างๆที่มีการใช้คำสั่ง extrude นะครับก็จะมีความหนาขึ้นมาถ้าเป็นชิ้นงานแบบปิดนะครับก็จะถูกสร้างเป็นชิ้นงานโซลิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นงานแบบเปิดนะครับเป็นการเขียนชิ้นงานจากเส้นก็จะถูกสร้างเป็นเซอร์เฟสนะครับทดลองนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นคอนเซปชวลนะครับนะครับเหล่านี้เองก็จะเป็นชิ้นงานที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับนอกเหนือจากการสร้างชิ้นงานธรรมดาให้กลายให้เป็นชิ้นงาน3มิติแบบมีความหนานะครับคำสั่ง extrude ก็ยังสามารถสร้างชิ้นงานให้มีมุมเอียงหรือว่ามีการสโลปของพื้นผิวได้นะครับเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง extrude คลิกซ้ายแล้วก็เลือกอย่างชิ้นงานที่เราต้องการจะสร้างนะครับแล้วก็คลิกขวากดปุ่ม enter นะครับในที่นี้เราจะป้อนค่า T ก็คือค่า Shaper นะครับพิมพ์ T กดปุ่ม Enter นะครับเราจะป้อนค่าองศาเพื่อจะให้มีความลัดเอียงนะฮะทีนี้เราจะทดลองใส่15องศานะครับกดปุ่ม Enter นะครับป้อนค่าความสูงหรือว่าความหนาเท่ากับ300กดปุ่ม Enter นะครับเราจะก็จะเห็นว่านี่ก็คือการสร้างชิ้นงานนะครับแบบให้มีความลาดเอียงโดยใช้คำสั่ง extrude ในขณะเดียวกันถ้าเรามีชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องการจะสร้างชิ้นงานโดยการอ้างอิงจากจุดเดิมนะครับหรือว่าการเลือกใช้ surface ธรรมดาให้สร้างเป็นชิ้นงาน3มิติก็สามารถเลือกใช้คำสั่ง extrude ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลื่อนเมาส์ไปคลิกเมาส์ซ้ายที่คำสั่ง extrude นะครับเลื่อนไปยังพื้นผิวที่เราจะทำการขึ้นรูปกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกพื้นผิวตรงนั้นแล้วก็คลิกอย่างเซอร์เฟซที่เราต้องการจะสร้างคลิกขวาคำสั่ง Enter นะครับทีนี้เราจะทดลองสร้างที่500นะครับเราจะเห็นว่ารูปทรง3มิติก็ได้ถูกสร้างขึ้นตามพื้นผิวที่เราเลือกนะครับแล้วก็เซอร์เฟซเองก็ถูกสร้างนะครับขึ้นมาเป็นรูป3มิตินะครับรูปทรงเหล่านี้เองนะครับก็สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นชิ้นงาน3มิติหรือว่าตัดเสื่อตัดเฉือนหรือว่าตัดแต่งนะครับตรงเหลี่ยมตรงมุมได้นะครับชิ้นงานตัวนี้ก็แยกต่างหากจากชิ้นงานที่เราอ้างอิงนะครับอาจจะทดลองเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เองก็เป็นคำสั่ง extrude นะครับ